วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันพิมพ์นาราโคสะวิรวัฒน์ค่ะกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปจุดประกายความฝันค้นหาแรงบันดาลใจผ่านมุมมองและชีวิตที่น่าสนใจของแขกรับเชิญคนพิเศษเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกรูปแบบชีวิตที่คุณเป็นคนเลือกเองกับรายการจุดประกายไอสไตล์ค่ะและตอนนี้นะคะนี่ก็อยู่ที่โรงแรม W นั่นเองค่ะซึ่งนี่ได้นัดไอสไตล์ของเราไว้ที่นี่ค่ะสำหรับไอสไตล์ของเราคนนี้นะคะก็เป็นช่างภาพคนไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าไปดังถึงเกาะอังกฤษนู่นแหละซึ่งเป็นช่างภาพนะคะที่เรียกได้ว่าผ่านความยากลำบากผ่านบทพิสูจน์ต่างๆนะคะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชาวอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเวดดิ้งนะคะหรือแม้จะเป็นงานคอมเมอร์เชียลต่างๆหรือเป็นงานพอร์ตเทรตนะคะก็ถือว่าเขานะคะทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่งานเอ็กซิบิชันของเขานั่นเองซึ่งเขานะคะได้จัดที่อังกฤษแล้วนะคะ2 ครั้งและมาจัดที่ประเทศไทยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกกับงานEveryday Portrait นั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณชัยสิทธิ์จุนเจือดีหรือพี่ออสกันเลยค่ะตามนิ้งมาเลยทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าการทำงานของผมไม่ได้คำนึงถึงเทคนิคเลยผมคำนึงถึงแค่ว่าผมต้องการสื่อสารอะไรและผมสื่อสารออกมาผ่านภาพถ่ายได้หรือเปล่าอุปกรณ์ทำให้เราถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทำให้เราถ่ายรูปนี้ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเรายังยึดติดกับเรื่องของเทคนิคอุปกรณ์เนี่ยเราไม่สามารถสื่อสารเรื่องราวได้ชัดเจนนะครับคือต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นใครอะไรเป็นสิ่งที่ตัวเองถนัดนำสิ่งเหล่านั้นออกมาใช้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรอย่ามีข้อแม้กับตัวเองเยอะท้อก็ไปนอนนะแล้วพูดตื่นมาห้ามท้อเราเหมือนกับเราเหนื่อยละเราขอพักละสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตนี่คือคุณโอ๊ตชัยศิลป์นั่นเองแล้วตอนนี้นี่ก็อยู่ที่งานแสดงใช่ไหมคะผลงานครับ Everyday Portrait Exhibition ครับจัดที่นี่เนี่ยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยใช่ไหมคะครั้งแรกครับผมครับเคยจัดมาครั้งนี้ครั้งที่3 2ครั้งที่ผ่านมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับเป็น Everyday Portraitก็จะเป็นรูปใบหน้าบุคคลต่างๆใช่ไหมคะแต่ที่นี่สังเกตคือจะเป็นภาพขาวดำครับคือมีคอนเซปต์แบบไหนยังไงบ้างคะคอนเซปต์ของผมคือการเล่าเรื่องราวผ่านของผมเนี่ยครับทุกๆวันผ่านทางภาพถ่าย1ภาพในแต่ละวันซึ่งผมถ่ายคนที่ผมเจอในทุกๆวันเนี่ยแล้วก็โพสต์ลง Facebook ทุกวันภาพทุกภาพเนี่ยเป็นภาพขาวดำในฟอร์แมตของสี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องการจะสื่อสารถึงให้ไม่มีเรื่องของสีผิวมาเกี่ยวข้องคือจะบ่งบอกว่าคนทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันในสี่เหลี่ยมเท่ากันแต่แตกต่างกันแค่ลักษณะหน้าตาหรือว่าลักษณะรูปลักษณะของคนเท่านั้นเองแล้วตอนแรกที่คิดว่าจะทำเอ็กซิบิชันแบบนี้ค่ะในการแสดงภาพผลงานหน้าแต่ละคนแบบนี้ตอนแรกคิดยังไงคะมันเริ่มมาจากตรงไหนเริ่มมาจากที่ว่าผมกำลังอยากจะทำโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งที่เล่าเรื่องราวของผมในแต่ละวันผมเลยเกิดไอเดียคือว่าอุ๊ยอย่างนั้นผมถ่ายรูปให้รูปเนี่ยเล่าเรื่องราวของผมในแต่ละวันดีกว่าโดยการที่ผมเจอคนในแต่ละคนเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเจอภาพใครก็ตามเนี่ยตอนนี้มันเล่าเรื่องหมดเลยคือมันรันตั้งแต่วันแรกของปีนั้นจนถึงสุดท้ายของปีพอเวลาผมเห็นภาพเนี่ยผมรู้เลยว่าผมทำอะไรอยู่ก่อนที่จะมาแสดงงานแบบนี้ก็ตอนที่อยู่ที่อังกฤษทุกคนก็จะรู้จักกันนะคะเพราะว่าเป็นช่างภาพที่ไทยก่อนแล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษก็ผ่านความยากลำบากอันนี้เดี๋ยวเราไปคุยช่วงที่สองแต่พอตอนอยู่ที่อังกฤษเนี่ยมีผลงานอะไรบ้างคะที่นู่นก็มีถ่ายโฆษณาให้กับ Harrods ห้าง Harrods ค่ะแล้วก็ถ่ายงานแต่งงานให้กับเซเลบริตี้หลายท่านแล้วก็มีแมกกาซีนหลายเล่มที่อังกฤษมีหลายเล่มด้วยใช่ไหมคะครับผมอ
แล้วเห็นภาพที่มีการบ่งบอกความเป็นตัวตนและแล้วก็ทุกภาพเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวภาพความทรงจำของพี่โอ๊ตเองแล้วมีภาพไหนที่รู้สึกว่าเห็นแล้วแบบว่าภาพนี้เนี่ยได้มายากมากยากกว่าภาพอื่นๆจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปซึ่งมันเป็นเหมือนกระจกในแต่ละวันคือมันถามว่าภาพไหนยากกว่าภาพไหนมันคงตอบยากแต่ถามว่าเรื่องราวของภาพไหนเป็นยังไงเป็นมาอย่างไรมากกว่าผมรู้สึกว่าแต่ละภาพมันจะมีที่มาที่ไปของแต่ละภาพไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยผมเจอผมก็รู้สึกว่าคนนี้ถ่ายง่ายจังบางครั้งบางภาพเนี่ยถ่ายช็อตเดียวได้เลยบางคนถ่ายประมาณ20ช็อต30ช็อตยังไม่ได้เลยก็มีแค่ภาพที่เราจะเก็บมาเป็นเมโมรีของเราใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วตอนที่เราไปแสดงงานที่อังกฤษเป็นยังไงบ้างคะดีครับค่อนข้างได้ฟีดแบคที่ดีเพราะว่าก็อย่างคนไทยก็จะเป็นอาร์ติสต์ไทยไม่กี่คนที่ได้จัดงานที่อังกฤษแล้วเขาก็ตื่นเต้นว่าแบบเอ้ยคนไทยจัดเอ็กซิบิชันและเกี่ยวกับภาพถ่ายและจัดในสเกลค่อนข้างใหญ่แล้วก็ฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีครับมีอาร์ติสต์มาร่วมงานเยอะแล้วก็มีแขกมาแบบเกินความคาดหมายเห็นมาจาก2ครั้งด้วยเลยใช่ไหมคะครั้งแรกจะเป็นครั้งที่จัดครึ่งปีก่อนตอนอันนั้นจัดที่มหาลัยแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยคือจัดทั้งปีจัดแบบครบทั้งเซตเดียวกันเซตเนี่ยครับแต่ว่าเซตนี้เนี่ยจะใหญ่กว่าเพราะว่าด้วยคุณภาพของงานที่ดีกว่าหลายๆคนที่ถามถึงว่าอยากดูที่อังกฤษจังไม่ดูที่เสียดายมาดูที่เมืองไทยได้ละครับและครั้งนี้เนี่ยคุณภาพดีกว่าด้วยสุดยอดด้วยครับผมแล้วงานนี้จะจัดแสดงไปถึงวันไหนคะวันที่9สิงหาคมครับยังไงก็แวะมาเยี่ยมชมกันนะแล้วแบบนี้เวลาที่เราไปแสดงงานแบบนี้ค่ะเจ้าของภาพเขามีมาครับมีมาวันการโอเพนนิ่งก็มากับหลายคนก็จะแบบมาพอคือเอ็กซิบิชันมันไม่จบแค่การบอกว่าคุณมาดูรูปแต่สิ่งที่มันเกิดต่อจากนั้นก็คือคนที่มาดูรูปแล้วเขามีอินเทอร์แอคชั่นยังไงกับภาพบางครั้งก็เห็นรูปตัวเองเขาหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปกับรูปตัวเองอีกทีนึงเวลาผ่านไปปีกว่าเขาเห็นตัวเองอีกทีนึงตัวเขาเปลี่ยนไปขนาดไหนมันเล่าเรื่องราวได้หลายอย่างครับโปรเจกต์ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าโอเครูปหนึ่งรูปเล่าเรื่องราวของใครได้บ้างแต่มันพูดถึงว่ารูปหนึ่งรูปมีความสำคัญกับคนคนนั้นยังไงบ้างมากกว่านี่คือจุดประสงค์ที่ได้จัดทำ Everyday Portrait ขึ้นมาในครั้งนี้แต่ว่าในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพผลงานนะคะเดี๋ยวให้พี่โอ๊ตเดินพาชมนะคะซึ่งแต่ละคนนั้นก็จะมีเรื่องราวในชีวิตที่ตอนเจอเนี่ยแตกต่างกันไปใช่ไหมคะแต่กว่าที่จะมาเป็นช่างภาพที่ให้ทุกคนนะคะที่เป็นคนไทยทุกคนนะตอนนี้เนี่ยแล้วนิกด้วยนะคะที่รู้จักถึงทุกวันนี้เนี่ยผ่านความยากลำบากมามากมายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะติดตามชมกันได้ในช่วงหน้าค่ะสำหรับตอนนี้ไปชมงานกันก่อนดีกว่าค่ะตอนนี้มาเลยช่วงนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะกับภาพบรรยากาศในงาน Exhibition กับ Everyday Portrait นะคะแหมมีภาพหลายๆคนมากมายหลายคนเลยทีเดียวแล้วก็มีหลากหลายอารมณ์แต่ว่ากว่าจะมาถึงทุกวันนี้ผ่านความยากลำบากอะไรมาบ้างคะเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยเริ่มทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะคะทำงานตั้งแต่อายุ18ครับช่วงปี1แล้วก็เริ่มทำงานตั้งแต่ช่วงนั้น
ก็ค่อยๆทำงานช้าๆเพราะตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะช่วยอะไรที่บ้านบ้างไงนะครับแล้วก็เริ่มทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระของคุณแม่แล้วเป็นช่างภาพมาตั้งแต่ตอนแรกเลยหรือเปล่าใช่ครับเริ่มอาชีพงานแรกก็คือเป็นงานถ่ายรูปนะครับปีแรกๆก็จะงานไม่ค่อยเยอะถ่ายรูปใครครับถ่ายรูปเพื่อนรับปริญญาอะไรครับอ๋อรับปริญญาแรกคือรับปริญญาค่ะจำได้อยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆก็เริ่มจะมีงานถ่ายอีเวนต์ขึ้นมาถ่ายเวดดิ้งขึ้นมาจนขยับไปเป็นถ่ายเรื่องถ่ายงานโฆษณางานทางด้านคอมเมอร์เชียลแล้วฮะแล้วอะไรที่ทำให้เราคิดว่าเอาละเราจะต้องไปอังกฤษไปเรียนหรือว่าไปทำงานที่นู่นออนช่วงผมทำทีซิสออนปีตอนออนจบออนถาปัดนะครับก็เป็นช่วงที่เจอคนเยอะเจอทั้งอาจารย์เจอทั้งพี่ๆคนที่รู้จักเนี่ยเขาก็จะทุกคนก็พูดถึงแล้วก็ว่าโอ๊ตอาจารย์ว่าโอ๊ตถ้าไปอังกฤษนะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอพี่ดีไซเนอร์ไทยคนที่ไปดังที่นิวยอร์กเขาก็บอกว่าโอ๊ตไปอังกฤษเถอะเพราะอะไรเขาถึงแนะนำให้เราไปคะเหมือนกับผมเคยกลับมาถามเขาทุกคนเลยเขาบอกว่าคือเรากลับมาถามเขาตอนที่เราไปมาแล้วเขาบอกว่าเออช่วงเวลานั้นเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราเขารู้สึกว่าเราน่าจะไปได้ดีถ้าเกิดเราไปเมืองนอกมันน่าจะเปิดประตูหรือว่าเปิดวิชั่นอะไรหลายอย่างในการทำงานเขารู้สึกว่าแม่เป็นประสบการณ์ที่ดีของตัวผมอะไรเงี้ยครับผมก็เลยโอเคเพราะช่วงนั้นก็เลยพอรู้ว่าอยากจะไปแล้วใครๆก็อยากไปเมืองนอกอะเอาจริงๆใครๆก็อยากไปแต่ว่าด้วยฐานะที่บ้านแล้วด้วยตัวเองเนี่ยมันคงจะลำบากก็เลยเริ่มเก็บเงินก็ทำงานหาเงินต้องถ่ายภาพอย่างเดียวป่ะคะทำทุกอย่างครับทำหลายๆอย่างทำผมเคยทำตั้งแต่แบบจากไปปิวก็มีที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะจากไปปิวเป็นแคชเชียร์ก็มีแล้วก็เป็นคอนซัลท์ทำดีไซน์ทำออกแบบเป็นคนคุมสายงานก่อสร้างก็มีไม่เห็นจะเกี่ยวกับเส้นทางใช่ใช่แต่ว่าคือช่วงนั้นมันคือช่วงที่อะไรทำได้ก็ทำเพื่อเก็บเงินไปเรียนต่อเคยท้อไหมคะก่อนที่เราจะไปโอ้โหเงินจำนวนเท่าไหร่นะคะก่อนไป1ล้านโดยประมาณใช่มั้ยคะมันไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันนะแล้วก็ต้องผ่านความยากลําบากพอสมควรมีท้อมั้ยคะว่างานเยอะอยู่แล้วนั้นท้อมั้ยก็ไม่ท้อครับไม่ท้อก็คือแบบเราตั้งใจแล้วเราปักหมุดแล้วว่าจะไปเราจะไปก็ต้องไปก็แบบเต็มที่แม่ก็ไม่รู้ไม่ได้บอกแม่ไม่ได้บอกแม่ด้วยคือมีวันนึงพอเงินเราใกล้ครบแล้วเดี๋ยวไปหาแม่จะไปอังกฤษนะแม่ก็งงหันมาจําเงินที่ไหนไปแล้วก็บอกว่าเรามีเงินแล้วจะไปอังกฤษแม่ก็ช็อกหมดแล้วก็ไปจริงๆเลยขนาดวันที่จะขึ้นเครื่องไปอังกฤษแม่งบอกว่าอย่าไปเลยลูกอย่าไปเลยลูกใช่ไหมคะวันนี้ตัดสินใจไปพอไปถึงแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมคะไม่เป็นอย่างที่คิดเลยมันเป็นยังไงบ้างคะพอไปถึงแล้วอันดับแรกเลยสังคมมันเป็นสังคมคนละแบบกับที่เราอยู่มันไม่ใช่สังคมของเราคนประเทศเขามีวิธีการใช้ชีวิตต่างจากคนในเมืองไทยเอาง่ายๆครับวิธีคัลเจอร์วัฒนธรรมเขาไม่เหมือนกับเราการทำงานของเขาไม่เหมือนกับเราวิธีการหางานเขาไม่เหมือนกับเราอยู่ที่นี่ผมอยู่ไทยมาทำงานมา6ปีก่อนไปผมไม่เคยเดินไปสมัครงานเพราะผมเป็นฟรีแลนซ์มาตลอดปากต่อปากคนแนะนำตลอดพอไปอังกฤษปุ๊บต้องเดินไปสมัครงานแต่ละที่เองเดินเข้าไปสมัครแต่ละที่ซึ่งมันเปลี่ยนกับตัวเองอย่างมากๆแล้วเดินหางานนี่มันยากแค่ไหนคะในการหาก็เริ่มตั้งแต่ส่งอีเมลเดินเข้าไปสมัคร walk in ค่ะแรกๆเนี่ยเราเรียนมาตอนมหาลัยเขาก็จะสอนว่าจดหมายสมัครงานทำยังไงเขียนตามแพทเทิร์นเป๊ะส่งไปไม่มีใครออกกลับมาเลย ตอบกลับมาว่าได้รับเมลก็ไม่มี เราก็เริ่มคิดเฮ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าพอเราเริ่มมีเพื่อนฝรั่งเราก็ถามเพื่อนฝรั่งจนเรารู้ว่าอ๋อการสมัครงานในสายนี้เนี่ยมันต้องทำคนละแบบกันต้องทำอีกแบบนึงต้องส่งเมลที่มันกระชับน่าใจความพร้อมกับทำยังไงก็ได้ให้เขาแบบประทับใจในงานของเราเขาติดต่อกลับมาเขาเห็นเราได้ยังไงเขาเจอเราได้ไงคะผมส่งอีเมลไปเขาส่งอีเมลคนที่ไปหาคนนี้เลยส่งไปหาเขาได้ครับแล้วครั้งแรกที่เขาเรียกเราไปทำงานเราได้ทำอะไรคะในครั้งแรกครั้งแรกเลยคือมาคุยกับเขาก่อนเขาก็บอกโอเคเขาบอกเอาพอร์ตให้เขาดูหน่อยพอร์ตเขาดูพอร์ตทุกคนเออโอเคนะเขาบอกว่าเขายังไม่ผมถ่ายรูปนะครั้งแรกก็บอกให้ผมเป็นผู้ช่วยภาพก่อนแล้วมันไปแบกของให้เขาแบกของก่อนใช่ไปแบกกล้องให้เขาแล้วก็ไปช่วยเขาเปลี่ยนเลนส์อะไรเงี้ยครับนั่นคือครั้งที่ทำงานทำอยู่นานไหมคะกว่าเราจะได้แบบเริ่มแบบชัตเตอร์ทำอยู่วันเดียวแล้วก็ครั้งวันต่อมาได้ถ่ายรูปแล้ว
โอ้โหแปลว่าได้คือเหมือนกับว่ารอมาเจอโอกาสที่เหมาะสมพอดีใช่คือวันที่ไปทำงานกับเขาวันแรกเราพยายามคิดเลยว่าถ้าเกิดเราเป็นเขาเราต้องการอะไรถ้าเกิดเรามีผู้ช่วยเราต้องการผู้ช่วยทำอะไรบ้างเพราะผมทำทุกอย่างที่ผมคิดว่าเขาต้องการแล้วผมขยันมากผมตั้งใจมากผมแบบไม่บ่นไม่อะไรเลยตั้งใจมากเพราะนี่คือโอกาสที่มันมาแล้วผมจะไม่ปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปเนี่ยพอต่อมาเขาโทรมาโอเคเดี๋ยวงานหน้ามีถ่ายกับฉันนะโอ้นี่คือจุดเริ่มต้นที่ในระหว่างการรอจริงๆแล้วไม่มีจุดที่ยากลำบากมากกว่านี้แต่พอไปถึงที่นู่นแล้วจากจุดเริ่มต้นตอนนี้ก็เป็นช่างภาพถ่ายเวดดิ้งเป็นช่างภาพถ่ายโฆษณาถ่ายโฆษณาถ่ายงานพอร์เทรตถ่ายงานพอร์เทรตแฟชั่นแล้วก็มีอีกหลากหลายงานเลยถ้าเกิดว่าเข้าไปชมในเว็บไซต์ของพี่โอ๊ตเองโอ้โหจะมีแบบงานเยอะมากนะคะถือว่าจัดเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราได้รู้ถึงจุดเริ่มต้นที่ทุกคนอาจจะคิดว่าประสบความสำเร็จแบบนี้ไม่ยากแน่นอนแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยนะคะต้องผ่านความอดทนนะคะรวมไปถึงอดทนด้วยยังต้องสุภาพอ่อนน้อมใช้ความที่เป็นไทยๆของเราด้วยค่ะแต่ว่าช่วงหน้าใครอยากได้ข้อคิดดีๆนะคะกับพี่โอ๊ตของเราติดตามกันได้ช่วงหน้าค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากได้ข้อคิดดีๆนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะแต่ว่าก่อนที่จะได้ข้อคิดกันนะคะเห็นบอกว่าแนวของพี่โอ๊ตเนี่ยจะไม่เน้นเทคนิคแต่เน้นที่ความหมายแล้วก็เรื่องราวที่อยู่ในภาพมากกว่ามันเป็นยังไงคะพี่โอ๊ตคือผมมองว่าเทคนิคเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ส่วนสำคัญของการถ่ายภาพประเด็นหัวใจของการถ่ายภาพคือการเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายหนึ่งภาพมากกว่าการสื่อสารแมสเซจต่างๆผ่านทางภาพถ่ายนั่นคือหัวใจของการถ่ายภาพทุกวันนี้คนเรามองรูปที่ดีหนึ่งรูปคือรูปที่สวยแต่จริงๆมันไม่ใช่รูปที่ดีหนึ่งรูปมันคือรูปที่สามารถจะสื่อสารกับคนได้ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามองเข้าไปลึกๆถึงหัวใจของงานจริงๆถ้าเกิดเรามองดูงานก็ได้ครับบางครั้งเรามองรูปแต่งงานของพ่อแม่เราสมัยนู้นไม่สวยเลยแต่เราดูแล้วมันได้ความรู้สึกได้ความหมายกับเรามากๆเลยมีคุณค่าทางจิตใจนั่นคือภาพที่ดีอาจจะไม่ต้องชัดอาจจะไม่ต้องแบบว่ารายละเอียดครบถ้วนใช่ครับคือทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าการทำงานของผมไม่ได้คำนึงถึงเทคนิคเลยผมคำนึงถึงแค่ว่าผมต้องการสื่อสารอะไรและผมสื่อสารออกมาผ่านภาพถ่ายได้หรือเปล่าเรื่องของการอุปกรณ์ที่ดีหรือว่าเรื่องของการเทคนิคในการถ่ายรูปต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งเล็กๆที่มาซัพพอร์ตให้งานถ่ายภาพมันง่ายขึ้นและดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นแต่หัวใจของมันแล้วเนี่ยมันคือการที่เราสามารถจะส่งและก็สื่อสารแมสเซจต่างๆเนี่ยออกมาให้กับคนที่ดูรูปเข้าใจได้หรือเปล่ามากกว่าแบบนี้เนี่ยใครที่เหมือนกับว่าเพิ่งเริ่มต้นก็สามารถที่จะฝึกสื่อสารออกจากทางภาพได้ใช่ไหมคะหรือแม้อุปกรณ์ที่เรามีอาจจะช่วยเราได้บ้างอาจจะช่วยเราได้ในส่วนหนึ่งตามงานใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องของความหมายนี่สำคัญกว่าอุปกรณ์ทำให้เราถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทำให้เราถ่ายรูปได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเราถ้าเกิดเรายังยึดติดกับเรื่องของเทคนิคอุปกรณ์เนี่ยเราไม่สามารถสื่อสารเรื่องราวได้ชัดเจนแน่นอนและพอถึงณตอนนี้แล้วเนี่ยคนที่อยากจะได้แรงบันดาลใจอยากจะให้ฝากข้อคิดถึงน้องๆรุ่นใหม่
หรือว่าคนที่เป็นช่างภาพหรือว่ากำลังเริ่มเล่นหน่อยค่ะว่าเขาจะต้องเป็นแบบไหนหรือว่าอะไรที่เป็นจุดสำคัญในการที่จะเป็นช่างภาพได้จุดแรกเลยคือต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นใครอะไรเป็นสิ่งที่ตัวเองถนัดอะไรเป็นสิ่งที่ตัวเองเป็นจุดเด่นของตัวเองและให้นำสิ่งเหล่านั้นออกมาใช้ประยุกต์กับการถ่ายภาพหรือประยุกต์เป็นเรื่องอื่นๆไม่จำเป็นต้องเป็นการถ่ายภาพก็ได้เป็นเรื่องอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานศิลปะหรือดนตรีต่างๆขนาดนี้มันได้หมดเลยแต่ลองเข้าใจตัวเองก่อนว่าตัวเองทำอะไรจะมีความสุขต่อมาคือถ้าแต่เรารู้แล้วตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรเราจะเป็นใครแล้วตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดอดทนทำตัวให้อยู่ง่ายflexible ที่สุดแบบยืดหยุ่นตัวเองให้สูงอย่ามีข้อแม้กับตัวเองเยอะให้มีข้อแม้กับตัวเองน้อยที่สุดเพื่อการทำงานที่เต็มที่ครับเกิดท้อล่ะท้อก็ไปนอนนะแล้วพูดตื่นมาห้ามท้อจริงๆเวลาผมท้อผมจะไปนอนไปนอนเลยไหมคะนอนเลยไม่เอาวันนี้ท้อแล้วนอนดีกว่าพักเลยพรุ่งนี้ตื่นมาก็คือวันใหม่เราทำมันใหม่มันก็คือเราเหมือนกับเราเหนื่อยละเราขอพักแล้วกันเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะคือการพักก่อนให้เราหายดีแล้วเราก็กลับมาทำงานใหม่แล้วสำหรับงานในวันนี้นะคะกับ Everyday Portrait จะจัดถึงวันที่เท่าไหร่จัดถึงวันที่9สิงหาคมนะครับที่โรงแรม W กรุงเทพแล้วก็อย่าลืมมาชมกันเยอะๆเพราะว่างานชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดสมบูรณ์แบบกว่าชุดที่จัดที่อังกฤษอีกเพราะว่าด้วยงานพิมพ์คุณภาพจากทาง Canon ด้วยแล้วก็ด้วยลักษณะการจัดงานที่เรามีสเปซในการจัดค่อนข้างเยอะประกอบกับกระดาษที่เลือกใช้ในการพิมพ์ภาพเนี่ยทุกอย่างมันลงตัวไปหมดแล้วก็ผมเชื่อว่างานชิ้นนี้เนี่ยจะให้อะไรกับคนที่ดูรูปไม่มากก็น้อยให้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะนี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าคุณภาพงานดีจริงๆนะคะแล้วก็ภาพที่สื่อสารออกมาเนี่ยทำให้นิกยิ้มตามไปด้วยเลยยิ้มตามไปด้วยเหมือนกับที่พี่อ้อยบอกว่าต้องการจะสื่อสารให้คนที่มามองภาพเนี่ยได้ยิ้มกลับไปด้วยแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามงานของพี่โอ๊ตล่ะคะต้องเข้าไปที่ Facebook ที่ไหนหรือเว็บไซต์แบบไหนบ้างก็เข้าไปที่เว็บไซต์ www.oat-chaiyasith.com ครับ ochasith.com หรือว่าเข้าทาง Facebook ก็ได้ครับ ochasith ค่ะก็สามารถติดต่อได้เลยหรือว่าเข้าไปชมผลงานได้ก็จะมีทั้งงานเวดดิ้งใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นงานแฟชั่นต่างๆแล้วก็โฆษณามีพอร์เทรตให้ดูด้วยสวยๆให้ดูด้วยนี่แอบเข้าไปดูมาแล้วสวยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมเป็นอย่างมากนะคะที่ติดตามชมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะชมย้อนหลังก็สามารถเข้าไปที่แฟนเพจของเราได้ที่จุดประกายไอสไตล์นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทั้งนิกนะคะแล้วก็พี่โอต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ